สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะใน Minecraft Epirot Episode ที่136นั่นเองโอ้โหเปิดมาพร้อมกับหน้าคีเปอร์ค่ะอันนี้เป็นหัวคีเปอร์ค่ะเป็นฟาร์มรูปแบบหนึ่งของ Minecraft เนาะถ้าเราทำฟาร์มรูปแบบนี้มาค่ะผลผลิตที่เราจะได้ก็คือเจ้าพวกหัวมอนเตอร์ต่างๆนั่นเองแต่แบบใส่หัวมอนเตอร์แล้วมันน่ารักแต่เกราะมันหายโอเคตัดออกค่ะอย่าไปเล่นเลยนี่ใส่หมวกขึ้นเกราะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนั่นเองในวันนี้ค่ะเรามีตรงนู้นซึ่งคือแปลงปลูกโกโก้นั่นเองเราอยากได้สีเหลืองว่าแต่สีเหลืองมันหาจากไหนก็นี่ค่ะเนี่ยอันนี้ก็สีเหลืองแล้วใช่ไหมหาไม่ยากแต่เราจำได้ค่ะว่าเรามีฟาร์มดอกไม้ที่มันให้สีเหลืองอยู่ดังนั้นเราจะกลับไปที่ฟาร์มดอกไม้แห่งนั้นเพื่อไปเอาสีเหลืองมานั่นเองเอาไมค์คาสักสองอันแล้วกันโอเคจัดโหลดสับสวิกสิไปกันเลยค่ะทีนี้เราก็ปล่อยมือชิวๆนวดไม้นวดมือรอระหว่างที่รอรถไฟกำลังมุ่งหน้าไปนั่นเองชิวค่ะทางไปวอร์ม 1.13.2 โอเคไปเลยงานนี้สายยาวรอบที่แล้วอีกรอบที่แล้วจาก 1.15.2 มา 1.4 ใช่ไหมว่าอันนี้ไป 1.13 ค่ะบ้านอยู่ค่อนข้างที่จะไกลเลยโอเคมาตรงนี้นั่นไงเวิลด์ 1.13.2 โอเคบางคนอาจจะเคยเห็นที่แห่งนี้แล้วค่ะเพราะว่าเราก็พามาเป็นบางช่วงบางตอนเนาะแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยได้กลับมาเท่าไหร่ค่ะยกเว้นว่าจะแบบแวะมาเอาของอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ในเวิลด์เนี้ยเพราะว่าเป็นเวิลด์แรกที่มาที่เราเล่นแล้วเราก็มีทรัพยากรในนี้ค่อนข้างที่จะเยอะที่ยังไม่ได้ขนไปนั่นเองฟาร์มดอกไม้อยู่ไหนเอ่ยลิงตำแหน่งโลเคชั่นโอเคบินได้ค่ะไม่แหลกก็ถือว่าใช้ได้แล้วมาแต่อย่าบินสูงมากเฮ้ยอย่ามาตรงนี้สินั่นไงความหน่วงบังเกิดเดี๋ยวแมปคาร์ดแมปคาร์ดเดี๋ยวอุ้ยไปค่อยๆไปค่ะอย่างหนึ่งของเกม Minecraft ค่ะที่มันจะมีปัญหาก็คือเนี่ยแหละเวลาที่เราเปลี่ยนเวอร์ชันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยพวกเวิลด์ในเวอร์ชันเดิมอะไรอย่างงี้อ่ะพื้นที่แถวเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องการแลกเกิดขึ้นนั่นเองแก้ไขไม่ได้ค่ะมันก็ไม่ได้แลกมากมายอะไรหรอกเพราะว่าถ้าเป็นแต่ก่อนมันจะแลกแบบสุดๆแต่เดี๋ยวนี้พอเป็น Minecraft เวอร์ชันใหม่ขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มไม่ค่อยแลกเท่าไหร่ละอ้าวโอ้มีบนมิวนี่นะโอเคเดี๋ยวนะต้องไม่สิต้องสับสวิตช์ไว้ก่อนสับไว้แล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้อุ้ยไม่ใช่โอเคอะปิดให้หมดแล้วก็เปิดตรงนี้อ่าถูกต้องอะทีนี้ดอกไม้สีเหลืองของเราก็กำลังถูกปั๊มมาเรื่อยๆนี่เห็นมาโดดเด้งดึงมาเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรค่ะรอเฉยๆเดี๋ยวก็ได้ดอกไม้สีเหลืองมาแล้วนี่มาเรื่อยๆเลยรออีกสักพักเอาสัก2กองแล้วกัน2กอง3กองค่ะได้มา3กองเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่ไงง่ายมากไวมากไวแบบสุดๆโอ้หลีกเลี่ยงทางตรงนั้นหน่อยนิดหนึ่งดีกว่าบินอ้อมดีกว่าค่ะนี่ถ้าเราบินอ้อมอย่างนี้เราก็จะไม่แหลกนั่นเองมันจะไปแหลกได้ยังไงล่ะต้องไปเจอเจ้าวิลเลจเจอร์หรือชาวบ้านจำนวนเยอะขนาดนั้นมันก็ไม่แหลกเท่าไหร่หรอกค่ะมาปึ๊บนี่ได้เวลากลับต้องแวะไปเอาโรคอต้าที่เวอร์1.4ค่ะเหมืองเมซาของเรานั่นเองไปเลยโดดขึ้นปะทีนี้ก็นั่งยาวๆค่ะ
ป้ายแห่งนี้เขียนว่าเมซาแบดแลนด์โปรเจกต์เมืองเมซานั่นเลยค่ะจัดไปฮ่อวัดดีไงไงไงโอเคสองทีอ่ะนั่นแหละตายเราแวะมาเอาเทอร์ราคอตตาใช่ไหมมันอยู่ทางนู้นอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะต้องมีค่ะยังไงก็ต้องมีนั่นแหละเราอยากได้เทอราคอตต้าสีเหลืองเออใช่แล้วเราจะไปหาสีเหลืองมาทำไมในเมื่อมันมีอยู่แล้วเทอราคอตต้าสีเหลืองมันเจเนเรตในพื้นที่แบบปกติของไบโอมนี้ค่ะเพียงแค่เราขุดเราก็ต้องมีสินั่นเห็นสาวไปเอาสีเหลืองมันจากนู่นเฮ้อไม่เป็นไรเอาใส่เข้าไปอ๋อเราไม่ได้ต้องการแค่เทอร์ราคอตต้าสีเหลืองอย่างเดียวไงที่เราแวะวันนี้สีธรรมดาด้วยมีค่ะโอ้เฮ้ยมีให้พอกินพอใช้อยู่อ่ะเอาออกสัก2ช่องแล้วก็มาแวะทักทายนี่ตรงเนี้ยทักทายเขาหน่อยไงสวัสดีเข็มว่าเขาไม่หนีเราค่ะเพราะอะไรเพราะว่านี้คือแบบเจเนอเรชันที่2 3แล้วจะพวกมาจิ้งจอกในนี้ค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่องกับเรานั่นเองไม่วิ่งหนีแต่ก็ยังมีพฤติกรรมอ่ะชอบไปอยู่ตามมุมนี่ค่ะเห็นป่ะเราชอบไปกระจุกตามมุมค่ะเป็นเรื่องปกติอยู่ละในวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างสิ่งหนึ่งที่ต้องใช้เทอร์ราคอตต้าสีเหลืองสีน้ำตาลนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปสร้างอะไรไปดูกันเลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่มีเทอร์ราคอตต้าสีน้ำตาลนั่นเองหาไม่ยากค่ะนี่เลยโกโก้ที่เราทำไว้เราเตรียมฟาร์มโกโก้แห่งนี้ค่ะก็เพื่อการนี้นั่นแหละสิ่งก่อสร้างบางอย่างใช่ไหมมันคืออะไรเอ่ยสีเหลืองสีน้ำตาลเท่าที่จำได้มันคืออะไรบางชนิดที่น่ารักน่ารักนะไม่ให้แค่นั้นค่ะมาเม็ดโกโก้ไปย่อยค่ะแล้วจากนั้นก็ย่อยให้เป็นเอ้ยไม่มันย่อยเป็นสีน้ำตาลแล้วแล้วก็คราฟเป็นนี่เทอร์ราคอตต้าสีน้ำตาลโอ้โหแค่นี้หนึ่งกล่องก็เยอะละใช้ได้ค่ะปะไปหาพื้นที่กันเลยสร้างตรงไหนดีนะนี่น่าจะเป็นตรงนี้ค่ะเพราะว่าจากที่เรียงไว้มันต้องเป็นแบบแถวๆนี้อะแน่นอนทำไมตรงนี้ก็ตรงนู้นอ่ะเนินนี้น่าสนใจสร้างให้สูงให้เด่นก็ต้องเนินนี้สินะใช่แล้วโอเคเราจะมาสร้างกันตรงนี้ค่ะต่อบล็อกเป็นรูปตัวยูค่ะจากนั้นวางเนเธอร์บริกตรงนี้อ่ะ2ชั้นค่ะตามด้วยบล็อกสีฟ้าเราใช้เป็นแพ็กไอเนาะฝั่งนี้เช่นเดียวกันค่ะเนเธอร์บริก2ชั้นแล้วก็บล็อกสีฟ้าโอเคได้แล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้จากนั้นก็วางสีเหลืองค่ะจัดมาเลย1แถวแบบนี้ก่อนแล้วก็หาตรงกลางใช้เป็นสีน้ำตาลก็ได้ละมั้งตรงนี้ค่ะ1ช่องไม่สิต้องประมาณนี้นั่นแหละมันคืออะไรเอ่ยสิ่งที่เราจะสร้างบางคนอาจจะมองออกแล้วค่ะว่ามันคืออะไรอ่ะต่อมาหักโค้งออกดีกว่าแบบนี้เห็นว่าหน้าตาเริ่มแบบปรากฏมานิดหนึ่งแล้วค่ะตรงเนี้ยมองออกแล้วสินะว่ามันคืออะไรก็คือเจ้าผึ้งน้อยนั่นเองค่ะเราจะทำโลโก้ผึ้งน้อยในตรงนี้นั่นเองป่ะมาดูสิโอเค1 2 3 4 5 6รวมกับบล็อกนี้7โอเค7บล็อกครบค่ะแล้วก็ตรงหน้ากลางนิดนึงลองใส่เป็นเทอร์ราคอตต้าสีน้ำตาลดูเพราะว่ามันไม่มีสีเหลืองเข้มใช่ป่ะก็แบบนี้แล้วกัน
ตัวของผึ้งค่ะสีที่เราใช้มากที่สุดก็คือสีเหลืองนั่นเอง1แถว2แถว3แถวอันนี้4แถวค่ะวางไปเลยแล้วก็ลำตัวสีเหลืองค่ะ4แถวปิดให้หมดค่ะโอเคตกมาซะได้ไม่เป็นไรเรามีนั่งร้านค่ะฮะถึงแล้วไวเวอร์แล้วก็สีเหลืองปูแถวนี้ค่ะพื้นไปให้มันประกบกันไปเลยแน่นอนลำตัวของผึ้งมันจะต้องตัดด้วยสีน้ำตาลใช่ไหมนี่ค่ะแล้วก็โป้งอย่างนี้ปื๊ดบล็อกที่เราวางไว้ตรงนี้ก็ตัดออกค่ะแล้วก็วางเป็นสีน้ำตาลก็จะได้เป็นอย่างนี้จากนั้นแถวต่อมาก็เป็นสีเหลืองแถวต่อมาก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ตามด้วยสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลค่ะสองแถวเอ้ยอีกแล้วโอ้ยทำไมช่วงนี้ก่อสร้างแล้วมันตกเนี้ยอ้าวไม่ถูกมันใต้ท้องผึ้งเดี๋ยวขึ้นไปไม่ถึงค่ะโอเคน้ำตาลสองแถวเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็วางโค้งปุ๊บแบบนี้เลยนั่นเองโอเคด้านบนนี้ค่ะก็ได้เป็นแบบนี้ละว่าแต่บนหัวผึ้งมันต้องมีอะไรไหมเนี่ยต้องมีแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะไม่แน่ใจใส่ไว้ให้ก่อนแล้วกันมาดูสินี่ไงน่ารักป่ะล่ะง่ายๆค่ะแต่ก็น่ารักเดี๋ยวนะมันต้องตัดนี้ออกหน่อยอีกหนึ่งชั้นด้านข้างลำตัวโอเครู้สึกว่าสีน้ำตาลที่เราวางในตอนแรกไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เนาะใช่ไหมแต่ว่าก็สวยอยู่นะลองแก้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วกันค่ะดูสิตรงนี้แล้วกันโอเคน่าจะใช้ได้ก็เหมือนพึ่งแล้วแหละเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เหลือแค่ในส่วนของใต้ท้องพึ่งขา6ขาใช่ไหม1ขา2แล้วก็3ขาตรงนี้โอเคคุณผู้ชมค่ะบางทีอ่ะการก่อสร้างเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะต่างจากการสร้างฟาร์มสร้างฟาร์มนี้แบบประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าเนื่องจากเราสร้างฟาร์มมาเยอะแล้วค่ะในหลายเวอร์ชันแล้วไงดังนั้นมันก็เริ่มจะแบบไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยมาสายก่อสร้างบ้างเป็นการตกแต่งพื้นที่ค่ะแน่นอนมันก็ยังมีฟาร์มอีกหลายฟาร์มเลยนะที่เรายังไม่ได้สร้างโอเคตรงนี้เลยมาหักออกมาแบบนี้ไหมให้ขาเป็นอย่างนี้หรือใช่น่าจะดีค่ะอย่างเช่นพวกฟาร์มการ์เดียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้สร้างเนาะแต่เราก็คิดไว้แล้วค่ะว่ามันจะต้องมีเวอร์ชันหนึ่งนั่นแหละที่เราจะต้องไปสร้างฟาร์มพวกนั้นแต่ก็คือเรายังไม่อยากได้บล็อกนั้นไงไว้เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ไปสร้างฟาร์มที่มันแบบเหลือๆเองนั่นแหละค่ะฟาร์มเอนเดอร์แมนเราก็ยังไม่ได้สร้างคือแบบเราไม่รู้จะเอาเอนเดอร์เพิร์ลไปทำอะไรใช่ไหมเราก็เลยเอาไว้ก่อนนั่นเองโอเคได้เป็นอย่างเงี้ยเสร็จละทีนี้ก็เคลียร์บล็อกที่เหลือค่ะที่เราใช้ในการก่อสร้างเนี่ย
พวกนางร้านออกให้หมดแล้วเมื่อเราเดินขึ้นมาบนเนินนี้ค่ะผึ้งตัวน้อยที่แสนน่ารักก็จะปรากฏอยู่ตรงนั้นนั่นเองเอ้ยน่ารักมันต้องมีแบบละอองเกสรไหมแบบผึ้งกำลังแบบปล่อยละอองเกสรออกมาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้นะแต่ว่านี้คือมันเป็นผึ้งที่ยังไม่ได้เก็บละอองเกสรไงเพราะว่าที่ตัวค่ะก็ไม่ได้มีละอองเกสรเลยนั่นเองยังเหลืออีกอย่างนึงที่เราต้องมาวางก็คือเรื่องแสงสว่างมาดูซิโอเคนี่แหละวางตรงนี้ได้ไหมวางตรงนี้หรือโอเคน่าจะใช้ได้ค่ะแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยมีนั่งร้านมันก็ดีนะเนี่ยคุณประโยชน์ของนั่งร้านเมื่อมันเพิ่มขึ้นมาค่ะตอนที่มันเพิ่มเข้ามาสิไม่ใช่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยอ่ะก่อสร้างนี้แบบจะว่าง่ายขึ้นก็ง่ายค่ะเวลาที่เราก่อสร้างเสร็จเราต้องมาเก็บตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ง่ายอ่ะดูสิข้างในล่ะอันนั้นยังไม่ได้เช็คเลยนี่โอเคยังไม่มืดเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้ปิดจะบอกว่ายังไม่ได้ปิดตูดพึ่งก็ใช่แหละนี่เลยในส่วนตรงนี้สุดท้ายของพึ่งเอาเป็นกี่แถวดีตรงนี้อย่างกว้างตรงนี้แค่สองแบบนี้แล้วกันยื่นออกมาหนึ่งแถวค่ะแล้วก็ปิดด้วยสีน้ำตาลอันนี้จริงจะทำบ้านในนี้ก็ได้นะบ้านในตัวผึ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะยึบเสร็จแล้วนี่ไงเจ้าผึ้งน้อยของเราค่ะนี่เขาอยู่ตรงนี้นั่นเองเอเนเธอร์บริกมองไกลๆก็สวยนะแต่พอซูมเข้าไปเราก็มองเห็นว่าเป็นเนเธอร์บริกเนาะอาจจะเปลี่ยนเป็นบล็อกสีดำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่แบบนี้ก็สวยแล้วอย่างน้อยนะตอนนี้เราก็ได้เจ้าผึ้งน้อยของเรามาแล้วนั่นเองน่ารักใจได้เลยนะเนี่ยโอเคค่ะปะถือว่าสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันต้องอีกนิดหนึ่งค่ะเอาพื้นที่ตรงนี้เท่ากันหน่อยเพราะยังดูแบบไม่เด่นพอเนาะมันก็นิดหนึ่งนะออกสักสองชั้นนี่แหละพื้นที่ปลดมามันก็จะสวยงามแล้วก็ดูดีค่ะน่ารักสิคะเราสร้างเองเราก็ต้องบอกว่ามันน่ารักอยู่แล้วหน้าตายังไงก็น่ารักนั่นแหละโอเคสำเร็จเสร็จสิ้นค่ะในเจ้าผึ้งน้อยหนึ่งตัวนี้มองด้านข้างเนี่ยแสนจะน่ารักเลยเนาะเอานายทำไมไปอยู่ตรงนู้นล่ะเจ้าซอมบี้ค่ะน่าจะโดนน้ำพัดแหละแล้วก็แบบไปอยู่ใต้นู้นแล้วไม่ตายลงไปยังไงเนี่ยอ๋อลงมาตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะช่วยสงเคราะห์ให้เรียบร้อยทางตรงนี้แน่นอนเลยอาจจะเกิดข้างในเหรอไม่น่าจะได้ค่ะพื้นที่น้อยไปเพราะว่าอย่างน้อยพื้นที่ที่มอนเตอร์จะเกิดได้มันก็ต้องมีความสูงเหนือจากมอนเตอร์1แล้วมันต้องไม่มีน้ำคุณผู้ชมค่ะถ้าเรามีบล็อกเหล็กใช่ไหมแล้วเรามีเหล็กธรรมดาค่ะเอาไปคราฟรวมกันเราจะได้เป็นทั้งตีเหล็กนั่นเองโอเคเอามาทำไมตอนนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมพวกของเราค่ะสภาพนี้แบบไม่เหลือสภาพเหลือแบบไม่แบบใช้ไม่ได้แล้วค่ะต้องไปซ่อมมันแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ในที่แห่งนี้ค่ะเรายังไม่ได้ทำฟาร์มอีกผีขึ้นมาเลยดังนั้นก็ต้องแบบมีการประยุกต์ใช้สักนิดหนึ่งเนาะโอเคประสิทธิภาพเลเวล4ค่ะคอมโบกับฟอร์จูนแล้วก็อันเบรกกิ้งมาใส่เข้าไปผสมกัน19เลเวลอู้นี่ล่ะ5เลเวลโอเคเอาตัวที่มากค่ะตีผสมกับตัวที่น้อยใช้อีกพีแค่5จัดมานี่เรียบร้อยแล้วยังน้อยก็ได้พลัวมาใช้1อันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ Minecraft 1.6 Pre-release วัดมาแล้วเนาะมันต่างจาก Minecraft ที่เป็น Snapshot แบบ 18W.A อะไรอย่างเงี้ยมันยังไงเอ่ยคือถ้ามันเป็นพรีรีลีสออกมาค่ะมันจะมีมาสัก3ตัว4ตัวแล้วแต่มันจะเป็นการบอกว่า Minecraft 1.6 ตัวจริงใกล้ออกแล้วนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนั่นคือเราก็ต้องเตรียมตัวค่ะเมื่อ 1.16 มา
เราก็จะต้องไปริงกาซิโมะใช่ไหมแน่นอนค่ะเวิลด์ที่เราจะเอาไปก็คือเวิลด์นี้แหละอย่างที่บอกเป้าหมายของหมิวเวิลด์เนาะก็คือเล่นไปเรื่อยๆค่ะที่อยากรู้ว่าคนคนหนึ่งอ่ะถ้าเล่นอยู่ในเวิลด์เดียวเนี่ยมันจะทำอะไรได้ขนาดไหนนั่นคือเป้าหมายของเรานั่นเอง 1.16 ก็มีของใหม่เพิ่มขึ้นมาค่ะแต่ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเรารู้สึกว่า Minecraft มันอัปเดตเวอร์ชันค่อนข้างที่จะเร็วนะคะ1.13 มาปุ๊บก็มี 1.14 แล้วก็มี 1.15 แล้วก็กำลังจะไป 1.16 เนี่ยเวอร์ชันมันมาเร็วมากมันอาจจะแหลกตอนที่แบบ 1.16 มาปุ๊บแหลกแน่ๆจากนั้นผ่านไปสักพักค่ะเดี๋ยวมันก็จะลื่นขึ้นนั่นแหละหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้เราก็เห็นมีหลายคนแล้วใช่ไหมคะที่ไปเล่น 1.16 แล้วเนาะเขาก็น่าจะไม่แหลกเท่าไหร่มั้งน่าจะลื่นอยู่ค่ะน่าจะแบบรอบนี้ Minecraft น่าจะทำเกมมาดีมันก็ต้องมีแหลกก่อนนั่นแหละถ้ามันไม่มีแหลกก่อนมันก็จะไม่มีลื่นค่ะมันก็เป็นหลักเหตุผลซึ่งกันและกันถ้ามันลื่นตั้งแต่แรกเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันลื่นไงแต่ถ้ามันแหลกแต่แรกแล้วมันมาลื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเนาะว่ามันลื่นขึ้น อันนี้ถือว่าเป็นแบบเทคนิคที่ดีนะเนี่ยดูเป็นระเบียบขึ้นมานิดนึงค่ะอย่างน้อยมันก็แบบไม่ได้ดูเป็นแบบพื้นดินรกๆเหมือนเดิมเนาะมีทางขึ้นทางลงอย่างเงี้ยเรามาวิ่งหาผึ้งค่ะมีอย่างหนึ่งที่สงสัยมานานแล้วก็คือผึ้งนี้มันต่อยเจ็บแค่ไหนยังไม่เคยได้ลองให้แบบผึ้งต่อยแบบจริงจังดูเลยค่ะแต่คิดว่าน่าจะแบบไม่เจ็บเท่าไหร่มั้งน่าจะเป็นแบบว่าต้องเน้นผึ้งหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาต่อยเราถึงจะเจ็บถ้าเป็นผึ้งแค่ตัวเดียวน่าจะไม่เจ็บเท่าไหร่โอ้โหตกน้ำน่าสงสารอ้าวโอเคขึ้นได้แหละไงเราไม่จับนายหรอกเพราะว่าที่บ้านเรามีแล้วพึ่งของเราที่เราเห็นงานอยู่แถวๆนี้แหละตอนนั้นน่ะแต่รังพึ่งอ่ะไม่เห็นแค่ตัวพึ่งนี่ก็ออกจากไบโอมมาแล้วจะไปให้พึ่งทั้งฝูงที่อยู่ที่บ้านเราต่อยก็ไม่ได้นะมันเยอะไปอ่ะไอแบบนั้นไม่ต้องหวังจะรอดชีวิตหรอกค่ะตายแง่แก่ไม่เห็นพึ่งจริงๆนะเนี่ยไอตอนที่เราแบบไม่อยากหาอ่ะเขามาให้เราเห็นแต่ตอนที่เราอยากหาเนี่ยยังไงก็ไม่เจอเอ๊ะนั่นอะไรโอ้เป็นแค่เนินเขาละมั้งจะพวกนี้โผล่มาให้เราเห็นสักทีเถอะเราอาจจะตาถั่วไม่เห็นโอ้นั่นไงนี่กำลังจะบอกว่าเราอาจจะแค่ตาถั่วไงตัวเองตีหน่อยทีนี่ไงตาแดงหวัดดีอุ้ยติดพิษนี่นาอ๋อติดนานไหมคะเนี่ยอุ้ยเลื่อนรถใช้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้าแค่นี้หรือเอาใหม่ขอดูใหม่ตัวเองต่อยทีต่อยทีเถอะมานี่ตาแดงแล้วก็ต่อยเราเขาจะต่อยครั้งเดียวเหรอคะเนี่ยโอ้สกิลหนึ่งทีก็ต่อยหนึ่งทีอย่างนั้นจริงหรือดูสิเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะอีกทีหนึ่งไม่แคร์ไม่สนอ๋อตามแบบตามธรรมชาติเวลาเพิ่งมันต่อยคนไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหล็กในมันจะหายแล้วมันก็จะตายใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะไม่มีเหล็กในไว้ต่อยเราอีกรอบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยลาก่อนพึ่งนั่นไงชัดเจน1ตัวต่อย1ทีเอ้ยหวัดดีตีหน่อยสิอ่ะไงต่อยเราสิคะนั่นแหละติดพิษ8วิ9วิค่ะน่าจะติดประมาณ10วินั่นแหละเนาะเจ็บใช้ได้นะเนี่ยถ้าเป็นพิษอะแล้วเราก็เฝ้ารอการตายของผึ้งผึ้งตัวนี้จะตายในไม่กี่อึดใจใช่ไหมเอ้ยน่าสงสารเราจะตามดูวิถีชีวิตช่วงสุดท้ายของเขาค่ะโอเคเขาสัมผัสเกสรดอกไม้ไปที่สโนว์แล้วก็บินค่อยๆบินค่อยๆบินอ้าวตาสีฟ้ากลับมาคืนแล้วผิดอีกรอบสิหล่นเลือดนิดนึงตาสีแดงมาแล้วแงวแงวแงวชีวิตน่าสงสาร
เดี๋ยวก็จะตายใช่ไหมตัวเองวิ่งตามไปเรื่อยๆเอ๊ะตายแล้วว่าแล้วไม่มีเหล็กไหนก็ตายสินะแน่นอนพฤติกรรมตรงนี้ของพึ่งเราไม่ได้มั่นใจอะไรเท่าไหร่ค่ะเพราะเราไม่ได้อ่านข้อมูลในส่วนนั้นมาอ้างอิงจากพึ่งตามธรรมชาติเนาะช่างน่าสงสารจริงๆอันนั้นแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะถ้าหลายตัวเนี้ยไม่ต้องคิดไม่ต้องฝันว่าจะรอดชีวิตค่ะจะเป็นอะไรที่เราแบบจะเจ็บแบบหนักหน่วงกันแน่นอนเออน่ารักเห็นปะเจ้าพึ่งตัวเนี้ยมันไม่เคยต่อยเราค่ะมันเป็นพึ่งที่นิสัยดีมาก จะบอกว่าแค่ปีนยังทำไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นแค่รูปปั้นพึ่งนั่นเองน่ารักสุดๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะWe'll be right back.